ส่วนภาพของเซตในขณะนี้นะคะเราพลิกจากลบมาบวก 1756.23 จุดวอลลุ่มเกือบ 1,000 ล้านบาทนะคะ 10,000 ขออภัยค่ะเกือบ 10,000 ล้านบาทนะคะพูดคุยกันกับอีกหนึ่งท่านนะคะที่ให้ความรู้กับเราเป็นประจำทุกวันท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวันครับค่ะสวัสดีค่ะส่งท้ายเดือน9นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอคำแนะนำพี่นิพนธ์นิดนึงนะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะครับก็ดูที่คุณเป็นเทรนด์นะฮะเป็นขาขึ้นแล้วนะค่ะเพราะนั้นก็ต้องซื้อให้เสร็จแล้วก็ถือไว้ค่ะค่ะคุณก็มีขึ้นมาช่วงนี้อยู่ช่วงการปรับฐานก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับคนที่ตกรถไม่มีหุ้นนะฮะจะเห็นว่าหุ้นที่เราเนี่ยมาทุกตัวก็แข็งแกร่งค่ะครับมันจะเป็นมาขึ้นทุกวันนะค่ะช่วงไหนไม่ลงเราก็ซื้อนะครับค่ะเมื่อเช้าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะซื้อนะครับสำหรับคนที่ตกรถแต่ไม่มีของมาซื้อเข้าไปช่วงที่เซตเปิดมาลบใช่ไหมคะครับค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ยังขึ้นได้เนี่ยค่ะแต่มันก็ต้องซื้อน้อยลงผมคิดว่าเซตจะปรับฐานจริงจังต้องเห็น 1,800 ก่อนนะค่ะปรับฐานจริงจังไม่ถึงว่าอาจจะมีการลง 20-30 จุดอะไรเงี้ยนะฮะ50จุดอะไรเงี้ยต้องเห็น 1,800 กว่าประมาณนั้นคือในต้นในภาพสำคัญอยู่แถวนั้นนะครับค่ะจังหวะนี้ก็เป็นการเขาเรียกปรับฐานระหว่างวันนะให้คนที่ติดอยู่แถวนี้หรือคนที่กำไรบางๆเนี่ยให้ขายออกมาเนี่ยอันนี้ตลาดเนี่ยก็ต้องมีแรงรับที่จะเข้ามารับให้ได้รับให้อยู่นะก็เมื่อช้าลงไปก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะมาให้ดันหุ้นกลับมาได้อยู่นะครับก็ยังไม่เห็นการแกว่งของตลาดบ้างไหมนะการปรับฐานลดลุ่มก็ลดลงจากนี้ขึ้นไปถึงพันแปดก็ไม่ได้ทำการลดลงมานะฮะระดับวันหนึ่ง50,000 ล้าน60,000 ล้านอะไรเงี้ยพอแล้วนะฮะก็จะไต่ขึ้นไปโดยการสลับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเช้ามาก็มาเช้าลงนะฮะลงก็มีเป็นตามการเทรดของคนบางกลุ่มนะฮะค่าสินลงเยอะมีเชื่อดาวโจนส์ลงอะไรเงี้ยนะครับค่ะต้องบอกว่าดาวโจนส์เขาทำดิวหายนะเขาทำปอนด์ทำหายนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาทำปอนด์ทำหายมันก็ต้องปรับฐานธรรมดาก็มีเชื่อลบนิดหน่อย64นะครับส่วนตลาดของต่างประเทศมันก็จะสลับไปสลับมาเนี่ยค่ะต้องบอกว่าห้างสินไม่ได้เป็นขาขึ้นแบบเรานะค่ะนะครับกราฟตัวนี้เป็นขาขึ้นแทนแบบดาวโจนส์ในยุโรปก็เป็นขาเซเว่นนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตลาดที่เป็นตัวแทนของอีเมจิ้งมาร์เก็ตที่ขึ้นในเดียก็เป็นเซ็ตอินเด็กซ์แบบนี้นะครับที่เราเห็นอยู่นะค่ะก็พูดไปมันก็แนะนำมันก็ซ้ำเพราะว่าไอ้การแนะนำมันก็น่าจะจบการซื้อไปก็เหลือแต่การถือนะฮะค่ะแล้วก็การดูความเสี่ยงนะฮะดูความเสี่ยงก็ดูไปแล้วดูจากหุ้นที่ให้ไปนะฮะการดูฟันโฟก็ดูไปแล้วบอกว่าเงินต่างประเทศไม่กับเขาขึ้นโดยเงินในประเทศนี่แหละนะครับโดยสถาบันในประเทศทั้งทุนรายย่อยนะครับก็สลับกันชื่อสลับคนขายหุ้นก็จะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็การขึ้นก็ต้องตามดูแพทเทิร์นการขึ้นนะรอบนี้ก็1,800 1,806 1,810แถวนั้นแหละ1,800บวกลบแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นบริเวณที่เริ่มที่ขึ้นไปทดสอบนะครับค่ะทดสอบแล้วก็ผ่านหรือไม่ผ่านไหมอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งการขึ้นแบบนั้นก็ต้องการหุ้นขนาดใหญ่ช่วยขึ้นด้วยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะก็จะเป็นหลายตัวก็จะเป็น KBank BBL นะครับก็จะเป็นปตท.นะฮะแล้วเราเลือกปตท.สผ.นี่แหละนะค่ะนะครับแล้วก็เป็นตัวของ IVL อะไรเงี้ยนะครับค่ะกลุ่มสื่อสารก็จะประคองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ลงนะลงมาแล้วก็ยังอยู่ที่ต่ำนะก็สามารถที่ทำเซเว่ประคองไปประคองมาได้นะครับสำหรับว่าเรื่องกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นหลักของเรานะค่ะ BCPT นะครับค่ะ CKP EA นะครับ EA ทีมกัสเลติกนะครับวันไหนเห็นแดงก็ซื้อวันนี้ครับแดงก็ซื้อนะฮะทำนองเนี้ยคือเล่นหุ้นมันต้องมีความมั่นใจแล้วก็แคมาสตอปลอสนะครับภาพของเซ็ตอินเด็กซ์ก็ไม่ต้องไปกลัวมากนะเพราะว่าเงินมันเข้านะค่ะ
ิ่งที่ทำให้เส้นลมมันก็เป็นไปได้นะฮะมันก็เป็นเรื่องของการตกใจนู่นนี่นั่นเราไม่ทราบหรอกว่าทั้งโลกหุ้นขึ้นอยู่ไม่กี่ตลาดนะฮะแล้วก็ข่าวสารที่มันทำให้ตลาดหุ้นแข็งมันก็มีทุกวันเลยนะครับในเรื่องความกลัวก็ยังอยู่นะครับค่ะผู้เราเนี่ยต้องบอกก่อนการขึ้นไปรอบเนี่ยที่เป็นเพื่อจบรอบใหญ่นะเป็นช่วงท้ายใหญ่ของการขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นเพื่อเริ่มต้นของการลงทุนเพราะนั้นมันก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราก็ต้องดูความเสี่ยงดีๆนะสำคัญสต็อปลอสต้องดูให้เป็นนะครับถึงเวลาก็ต้องทำวันนี้ยังไม่มีสต็อปลอสอะไรหรอกนะครับค่ะคือหุ้นแต่ละตัวนะครับเวลาเห็นหุ้นมันขึ้นแล้วมันลงก็ลงก็ลงช่างมันนะฮะซื้อให้เฉลี่ย5ตัว6ตัวตัวละ20% 10%อะไรก็ว่าไปนะค่ะตามความเสี่ยงแล้วก็ถือไปนะฮะการถือหุ้นไปจากนี้ไปนะฮะมันก็จะค่อยๆกำไรนะครับค่ะจะสังเกตว่าการวิ่งไปเล่นตัวนู้นตัวนี้ตอนนี้มันก็จะไม่ได้อะไรนะค่ะครับมันต้องรู้ก่อนนะว่าพี่จะเล่นอะไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หุ้นพวกนั้นบางทีก็เล่นวันเล่นสองวันนะฮะค่ะก็จบละนะครับยังถือหุ้นลงทุนได้อยู่นะครับในคำแนะนำของเรานะครับครับส่วนภาพของทีเฟดนะฮะก็ไม่เช้าย่อลงไปก็ลองนะครับเปลี่ยนไปลองอยู่นะค่ะ11โมงปิดไม่ต่ำกว่า 154.7 นะก็ยังไปลองอยู่นะยังถือลองอยู่นะค่ะการเหยียบของทีเฟดเดี๋ยวอาจจะเห็นขึ้นไป161อะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าวอลุ่มแสดงการพักฐานนะวอลุ่มตอนนี้ก็ประมาณ1 ล้านนะค่ะเป็นการแสดงการพักฐานนะครับเพราะฉะนั้นทีเฟดก็คงจะอยู่ในกรอบแคบนะครับมันกรอบแคบแล้วก็พอพักฐานเสร็จเดี๋ยวก็จะวิ่งขึ้นไปลืมตัวนึงแนะนำว่าคือ WSA นะครับวานะคะ WSA ก็ขึ้นมายังไม่เห็น4342นะเห็นแค่440นะค่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรองนิดหน่อยนะเพราะว่าพื้นฐานมันคือไม่ใช่หุ้นดิบเป็นสีเป็นหุ้นเขาเรียกหุ้นเศรษฐกิจนะค่ะแต่เป็นเศรษฐกิจพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นจะใหแข็งแกร่งเหมือนดิเป็นสิทธิ์ก็ไม่ได้เหมือนดิเป็นสิทธิ์ไม่ได้นะครับคือตรงเนี้ยจริงๆมันเหมือนกับว่าหุ้นพวกเนี้ยมันจะต้องไม่ขึ้นเลยด้วยนะฮะแต่เนื่องจากว่าเราอ่ะมีปัจจัยพิเศษเข้ามานะฮะคือเรื่องของ EU นะครับค่ะซึ่งถ้าดูถึงขนาดการออกเป็นร่างเป็นกฎหมายนะฮะกฎหมาย EU ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องปฏิบัตินะฮะถึงว่ารัฐบาลไหนมาก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามเนี่ยเพราะมันเป็นกฎหมายนะครับเพราะนั้นตัว WSA ก็เป็นตัวหนึ่งที่ก็น่าสนใจถ้ามองประเด็นนั้นนะครับแต่การขึ้นจะให้ขึ้นไปแรงๆเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะรอบนี้นะสามบาทกว่าก็ขึ้นมา10 บาทจะดูที่บาท42ไม่ได้ก่อนนะครับผมคิดว่าก็ไม่ต้องขายนะจะไม่ใช่เวลาขายนะครับสุดท้ายที่เห็น442เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปแถวๆ5เยอะนะครับนะครับคือทั้งหมดอ่ะก็ต้องดูตามพื้นฐานนะครับอันนี้พื้นฐานของคุณพูดได้บางทีมันต้องดูอนาคตนะค่ะนะครับบางทีมันดูกำไรเฉพาะกิจเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เลยนะครับค่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่าอยู่นะครับด้วยความมั่นใจนะครับแต่บางคนถามว่าแล้วถ้าเช็คอยู่เท่าไหร่หรือต้องขายอื่นมันไม่มีนะค่ะคือมันไม่ต้องกลัวเลยอ่ะนะครับไปกลัวไม่ได้นะฮะเช็คสต็อปลอสเนี่ยของเช็คอยู่ที่1716ค่ะ1716นะฮะต้องหลุด1716อ่ะถึงจะเป็นเบลลี่เซลล์ซิกแนลลงไปสต็อปลอสของเช็คนะคะใช่คือมันจะเกิดได้มันมีเหตุการณ์เลยที่ผมไม่เห็นตอนนี้นะค่ะว่ามันจะเกิดอ่ะมันจะเกิดแล้วทำให้เช็คลงไป1716ในลงถ้าลงนี่ก็40 จุดมันไม่เห็นอ่ะค่ะนะครับผมยังไม่เห็นนะว่าจะอะไรจะไหนมาลงไปในเหตุการณ์ที่อยู่ทั้งโลกตอนนี้นะค่ะก็หรือตามคือศาสตร์ดวงดาวเลยก็ไม่มีเลยนะค่ะถึงว่ามีใครไปเชื่อดวงดาวว่าหุ้นจะลงแล้วขายหุ้นลงแรงๆนะไม่เห็นนะค่ะมันไม่น่าจะมีค่ะมันไม่น่าจะเห็นแต่การลงไป1750ถึง740อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเช่นลง14 จุดแบบนี้ก็น่าซื้อมากกว่านะครับค่ะนะครับประเด็นว่าหุ้นลงไฟฟ้าของการชุดเด็ดวันนี้ก็มีโนวันสุด EA ลงใช่ไหมครับค่ะเทียนยังไม่ใช่เทียนขายหรอกครับ
อย่างนี้อีกเยอะนะฮะ EA นะครับยังไปอีกเยอะนะครับเช็ดนี่ก็หลังจาก 1,800 เนี่ยก็ยังไม่จบนะฮะยังไปอีกเยอะนะครับอาทิละท่อนนะครับอาทิละท่อนค่ะผมคิดว่าเช็ดขึ้นจากถึงตัวเลขอยู่ในประมาณ 15% ค่ะจาก 1,754 เช็ดที่ขึ้นอยู่ประมาณ 15% นะครับแต่ผมก็เห็นตั้ง 806 ก่อนด้วยเงื่อนไขหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าผมต้องเห็นที่746ก่อนผมถึงจะพูด 1,800 นะฮะนะครับซึ่งการเล่นหุ้นตอนนี้ต้องเล่นแบบนี้เป็นช่วงเนี่ยเพราะว่าการขึ้นจาก 1,800 ขึ้นไปข้างบนอีกเนี่ยมันอาจจะเป็นหุ้นอีกชุดนึงค่ะนะครับมันจะเป็นชุดเล่นนะครับแต่ตัวที่ยังอยู่น่าจะเป็นปตท.สผ.นะครับในความหมายคือว่าถ้าหุ้นระดับสผ.ขึ้นไม่ได้เนี่ยก็อย่าหวังเลยว่าเชื่อจะขึ้นค่ะไปที่ทุกคนคาดหวังมันจะไปทั้งนู้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอธิบายแบบนี้หรือว่าความเสี่ยงของตลาดนะครับถ้าเงินมันไม่ไหลเข้ามาหุ้นที่มันมีพื้นฐานดีอย่างหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะก็อย่าหวังเลยว่าหุ้นมันจะขึ้นแบบมีเสถียรภาพค่ะมันก็ขึ้นแบบเก็งกำไรขึ้นเก็งกำไรมันไม่ทำให้เสร็จขึ้นหรอกนะครับมันก็ไซด์เวย์อยู่ไปไม่ได้หรอกนะก็ไม่น่าจะเกินตอนนี้ถ้าพูดถึงเขาก็จะมีเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะปลายสัปดาห์นี้นะคะขึ้นอยู่แล้วอ่ะนะคือการเขาขึ้นนะครับคือมันรู้อยู่แล้วไงเขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดมันรับไปหมดแล้วล่ะนะครับมันมีอยู่สองเรื่องแหละนะครับตอนนี้เรื่องสงครามการค้านะฮะแล้วก็เรื่องของอินเวสต์มาร์เก็ตนี่มันจริงนะค่ะมันเรื่องที่จะสุดท้ายจะมาทำให้เศรษฐกิจโลกมีปัญหาในที่สุดได้ค่ะแต่ไม่ใช่ปีนี้ในหุ้นเนี่ยมันก็เป็นไซเคิลที่เป็นไซเคิลขึ้นของมันมันก็จะต้องขึ้นของมันต่อไปค่ะนะครับขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่ทำให้คนเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาพูดว่ามันจะไป 2,500 อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเชื่อจะไป 3,000 แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วพอเราไปขายตอนนี้ยังไม่มีใครมาพูดนะครับหรือถ้ามีคนมาให้เด็กแบบให้เด็กแบบเว่อร์เมื่อไหร่นะครับโดยเฉพาะสมาคมนักวิเคราะห์นะมาให้มาไหลเราก็เตรียมขายหุ้นแล้วกันส่วนทางใช่ไหมคะบางทีเขาก็เข้าใจว่ามาหลอกกันหรือเปล่าไงใช่ไหมค่ะแต่มันไม่ใช่หรอกเราพูดง่ายนะครับธุรกิจพิยาครอบงำหมดเลยชีวิตไม่เคยรู้ว่าความจริงของชีวิตเนี่ยก็อยู่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันคืออะไรไงค่ะเพราะเขาเป็นนักวิเคราะห์ไงเขาคิดว่าเขาต้องทำนายอนาคตค่ะคุณต้องทำนายนะคุณต้องรู้นะคุณต้องรู้ให้ได้ต้องแม่นต้องมีวิธีการหาเนี่ยมันไม่มีหรอกครับมันดูคือปัจจุบันนี่แหละนะครับปัจจุบันก็คือหุ้นมันเป็นขาขึ้นแล้วมีเงินเข้ามาซื้อมันเลยขึ้นนะฮะแล้วเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นเฉพาะหุ้นที่มันมีมันกลัวไงมันซื้อเล็ดมันซื้อค่าซื้อจากหุ้นหลบไฟฟ้าใช่ไหมเพราะมันกลัวไงใช่ไหมครับถ้ามันไม่กลัวมันคงไปซื้อหุ้นอสังหาเล่นซึ่งมีปัญหาเรื่องของจะถูกควบคุมเรื่องฟองสบู่เรื่องอะไรใช่ไหมครับแต่เขาก็กลัวไงเขาต้องซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าลูบานไงใช่ไหมครับค่ะดูด้วยความเป็นจริงแบบนี้นะครับดูไปเพราะนั้นเขาต้องเลือกพื้นฐานอย่างดีทำไม TKP รอบนี้ขึ้นดีไงก็2,000 เมกะวัตต์ไงแค่จะลงไปยังไงมันก็2,000 เมกะวัตต์แต่มันก็จะต้องขายไปให้ลงให้การไฟฟ้าไปผลิตซึ่งเขาก็ซื้อไม่แล้วอะนะครับค่ะมันเรื่องจะเกิดมันพังไงซึ่งคราวที่แล้วมันพังเลยมันก็ไม่สะเทือนอะไรนะฮะมันก็ไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นทำไมมันถึงขึ้นไงนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตลาดมันจะเลือกหุ้นที่มันมีอนาคตได้ไหมครับแต่หุ้นที่มันพื้นฐานที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยคุณสื่อสารเนี่ยเขาก็เล่นแนวต่ำไปกลางเนี่ยเขาก็ไม่กล้าแข่งสูงถูกไหมครับค่ะเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าอย่างปัญหาของกลุ่มสื่อสารเนี่ยไอ้ตัวที่จะมาประมูลเนี่ยก็ไม่รู้เป็นใครประมูลหรือเปล่านะฮะทั้งที่ความจำเป็นของยุค A5 เนี่ยนะฮะ 5G มันต้องใช้พวกนี้ก็ค่าจะเยอะนะครับค่ะก็พวกนี้ให้สนใจไปประมูลเพราะราคามันแพงอะไรเงี้ยนะฮะมันก็การ์ดเป็นอยู่เนี่ยแล้วถามว่าประสบทชอทำยังไงเอามาให้ประมูลราคาถูกเหรอค่ะติดคุกกันทั้งหมอเนี่ยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะนะครับเรื่องแบบเนี้ยมันต้องเปลี่ยนนะผมคิดว่านะถึงเวลาที่ประชาชนต้องเปลี่ยนนะครับว่ารัฐมีหน้าที่หนุนนะ
ครับแต่คราวนี้มันกลายว่าอะไรที่มันผิดไปแล้วไงคุณก็มาหนุนนี่ TOT ดิกับแคสติกใช่ไหมเอา TOT กับแคสเนี่ยมาทำเลยนะฮะเพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นของรัฐอยู่แล้วถ้าคุณคิดแบบนั้นว่าไอ้สิ่งที่คุณจะเอาสมทานไอ้พวกเนี้ยเอาไปให้กับเอกชนแล้วมันทำให้รัฐเสียประโยชน์นะคุณต้องให้เลยให้แคสให้ TOT ทำทั้งหมดเลยนะครับไอ้ที่ไปต้องไปประมูลแล้วนะครับไอ้900ของคุณที่เหลืออยู่ไปประมูลเนี่ยให้ไปเลยก็ให้ VPP ก็ได้เนี่ยเป็นรัฐด้วยกันเนี่ยหรือว่ารัฐต้องคนละฝ่ายอีกค่ะรัฐที่แบ่งเป็นหน่วยอีกประโยชน์แค่ประโยชน์มันอีกหรือไงค่ะรู้สึกแบบนั้นนะผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะว่าประเทศไทยมันแบบแค่มันนั่งอยู่ไอ้เรื่องวางข้างหน้าเนี่ยมาแบบว่าให้แบ่งเป็นกระทรวงไหนกระทรวงนั้นแต่คนต่างอะไรหรือเปล่านะฮะทำให้ประชาชนเขาคิดแบบนี้นะครับค่ะก็มีปีก็อันเนี้ยต้องเปลี่ยนนะผมว่าต้องเปลี่ยนไอ้พวกกลุ่มสื่อสารอยู่นะฮะค่ะพวกคนที่ถือหุ้นบริษัทพวกนี้นะครับมันก็มีคนไทยถือดูด้วยนะไอ้เรื่องอะไรที่เรื่องในอดีตนะมันเป็นเรื่องที่แบบมันย้อนไปตั้งแต่บิ๊กจ้อนเลยแต่มันย้อนไม่ได้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูให้ดีๆว่าสมมติว่าถ้าไม่ให้เอกชนมาทำโทรศัพท์มือถือเนี่ยวันนี้ระบบโทรศัพท์เครือข่ายมือถือแล้วมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะมันจะเกิดไหมมันจะมีไหมถ้าปล่อยให้องค์การโทรศัพท์กับปตท.ทำเนี่ยนะค่ะมันจะมีเน็ตถึงวันนี้ไหมนะฮะมันจะทุจริตคอร์รัปชันอีกบานเบิกอีกหรือเปล่าเลยเดี๋ยวก็ระบบฝนตกก็พังอะไรนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะจะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพใหม่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็กลุ่มสื่อสารนะฮะปัญหาคุณก็แก้ก็ไม่สิ้นนะครับเอกชนเขาก็เอาไปแบ่งไงเอกชนมันไม่ใช่คนไทยแล้วไงมันก็เลยนะอันอื่นทุกอันทุกของคนไทยอยู่เป็นต่างชาตินะคะก็เราต้องการทุนจากต่างชาติช่วยเราค่ะก็เริ่มมีปัญหาไงอย่างวันนี้ผมถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะออกพันธบัตรต่อไหมผมถามนิดนึงพันธบัตรรัฐบาลจะออกพันธบัตรออกไหมเพราะอยู่ของพันธบัตรมันสูงใช่ไหมแต่เงินที่เราเห็นไหลเข้ามาเนมาซื้อพันธบัตรนะฮะเราต้องเข้าใจคำว่าอยู่นะกับคำว่าดอกเบี้ยนะค่ะดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำอยู่จะยืมพันธบัตรเนี่ยมันเท่ากับอเมริกานะค่ะยืมมัน 3% มันนั้นแล้วรัฐบาลไทยจะออกพันธบัตรตรงเนี้ยคนเข้ามาซื้อพันธบัตรเก่าอ่ะถูกไหมครับดีกว่าเพราะว่ามันเล่นยืม 3% ไงแต่รัฐบาลตอนนี้จะออกพันธบัตร 2.5% ใครซื้ออ่ะค่ะ ใช่ไหมแล้วเราต้องแบบว่าอะไรคุณจะทำยังไงก็ออกขอทุนอินฟราสตรัคเจอร์มาแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จัดที่เขาจะทำกันนั่นแหละถึงต้องให้เอกชนทำนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำอินฟราสตรัคเจอร์มาที่เอามอเตอร์เวย์สายไหนก็บริหารให้มันดีนะครับอย่าให้มีหลุมมีอะไรนะครับแล้วก็เก็บตังค์ได้ใช่ไหมขายที่ขายเลยนะทำเป็นอินฟราฟันขายมาติดแต่พอขายไปอยู่ลงเท่าไหร่ละค่ะก็7-8%ก็ต้องไปควบคุมเรื่องของการก่อสร้างไม่ให้มีราคาที่มันแพงใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องให้สัมปทานได้เอกชนสัมปทานแต่แรกอยู่ดีแหละเพราะงั้นราคาก่อสร้างมันก็จะแพงเนี่ยเพราะคุณไปกินกันเบี้ยบานหลายทางของการสร้างทุกอย่างมีกินกัน 10% 20% มันยังโอเคนี่กิน90 90เลยหรอ 90 80เนี่ยเยอะจังมันก็ทับพฤติขัดหมดนะผมพูดถึงบางรายการบางโปรเจกต์นะครับค่ะบางรายการบางโปรเจกต์มันเป็นงั้นจริงแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก 15% 20% นะครับค่ะมาตรฐานที่อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งจุดนี้ผมไม่ได้ยินนะครับจุดนี้ผมไม่ได้ยินนะครับผมพูดถึงยุทธก่อนมาผมได้ยินจุดนี้ผมไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ได้ยินไม่เห็นเพราะว่ามันเงียบอะไรหรือเปล่าคุณอาจารย์นะค่ะอาจจะไม่มีหรือเปล่าคะหรือไม่มีหรือเปล่าไม่รู้ค่ะคือไม่มีจริงก็ไม่รู้ก็ขอให้ไม่มีนะครับตัวอันนี้เป็นความหวังของเราเลยนะครับค่ะแพงไงไม่เป็นไรหรอกแต่ยังมีนะไม่แค่ค่ะนึกออกค่ะยังมีเรื่องยังมีก็ขอให้ยังมีเพราะมีแล้วมันไปไม่ได้มันเดินไปไม่ได้เนี่ยประเทศมันเดินไปรัศดุนะครับใครอยากเป็นราชการก็เอาความมั่นคงไงค่ะแล้วเข้าใจว่าไม่รวยไงแล้วก็สมถะไงนะมีอยู่มีกินไงต่อไปครับค่ะก็ไม่ต้องหวือหวาไงใช่ไหมครับค่ะว่าไปคือเราเลือกทางของเราชีวิตของเรา
ะครับถ้าไปตามนั้นถูกไหมนะก็ก็อย่างเนี้ยนะครับผมว่าตลาดมันก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานแล้วก็พอการปรับฐานแล้วก็จะเป็นไปตามข่าวสารที่มันจะมานะวันนี้เราเห็นจาการ์ตาลบนะฮะเห็นฟิลิปปินส์ลบนะฮะเดี๋ยวบ่ายมาก็เยอรมันเมื่อวานบวกเยอะใช่ไหมค่ะสุดบวกเยอะตลาดมาลงอะไรเงี้ยก็คนที่เขาเล่นเก่งกำไรระยะสั้นเขาก็เก่งของเขานะแต่จังหวะที่เขาเก่งเขาขายมันก็เป็นจังหวะซื้อของเราหรือเปล่าเราอาจจะซื้อมันจากข้างล่างไม่ค่อยกล้าซื้อเท่าไหร่เออมันย่อลงมาแล้วก็อยากให้มันลงไปที่เก่ามันไม่ลงไปหรอกคือถ้ามันลงไปใหม่นะ 1,600 อย่างเงี้ยนะ 1,650 เลยนะมันไม่ขึ้นแล้วถ้ามันลงไปใหม่มันไม่ได้ขาขึ้นแล้วนะขาขึ้นเนี่ยมันต้องส่งไปจนทะลุ 1,850 ค่ะนี่คือขาขึ้นนะครับไปยังไงไปเท่าไหร่ไปเท่าไหร่ไปยังไงไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่เงินนะครับค่ะฟันโฟต่างๆเงินต่างๆที่เข้ามาในตลาดหุ้นนะคะจากหลายๆฝ่ายเป็นเรื่องฟันโฟนะคะใช่ฟันโฟเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะนะครับนะครับแล้วก็ฟันโฟมีทั้งฟันโฟเข้าฟันโฟออกฟันโฟออกก็ต้องประเมินเข้าไปแหละว่าฝรั่งระบบเขาไม่มีหุ้นก็ไม่ใช่นะครับก็ตามได้ขอต้องถือมีเยอะพอสมควรได้ค่ะตอนตลาดช่วงนี้ก็จะผันผวนแต่ก็มันน่าจะผันผวนแคบๆนะค่ะนะคะเดี๋ยวทำมันเสียท่ายังไงไปใครจะช็อตเป็นเกมพอร์ตเลยก็ว่าไปค่ะก็จุดสต็อปของแต่ละตัวก็ยังอยู่เท่าเดิมเพราะว่าราคาหุ้นยังไม่ลงนะขอสอบถามนิดนึงนะคะพี่นิพนธ์ GPSC ที่พี่นิพนธ์เคยชอบถ้าสมมติว่าเรื่องข่าวมันแบบว่าหมดสิ้นแล้วไม่มีปัญหาหรือว่าแบบชอบด้วยกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยคะจะกลับมาชอบเหมือนเดิมไหมคะมันยังไม่มีโครงสร้างเลยดูนิดนึงนะครับค่ะโครงสร้างมันก็จริงๆมันก็โอเคนะแต่ครับแต่ลิมิตมันจะอยู่ที่73ประมาณเนี้ยนะค่ะคือมันช้าแบบอื่นค่อนข้างจะเยอะนะนะครับนั้นมันอาจจะอยู่แถวเนี้ยแล้วคือยังเป็นขาลงอยู่นะค่ะยังไม่เบรกเป็นขึ้นอยู่นะก็ยังไม่น่าสนใจมันอ่อนแอกับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อให้มันจะมีข่าวไม่มีข่าวแล้วก็ยังไม่น่าสนใจมันอาจจะพักนานอย่างเงี้ยค่ะมันจะพักนานนะได้ค่ะมันคือทักก็จะรู้ว่ามันจะต้องไปผจญภัยเยอะนะทั้งเงินที่จะไปซื้อที่จะไปเพิ่มดอกเบี้ยเข้ามาอะไรเนี่ยนะเรื่องนวัตกรรมเรื่องทางอะไรวิศวกรทางวิศวกรรมทางการเงินอะไรของเขาอยู่แต่เป็นทั้งหมดอ่ะค่ะผมว่ามันยังไม่นิ่งเท่าไหร่หรอกนะฮะค่ะนะครับก็เราก็สวิตช์ตัวได้ค่ะแล้วก็มีหลายตัวนะคะเราก็ไม่ต้องคิดมากนะคะใช่ก็ซื้อเปล่าเนี่ยได้ค่ะนะคะก็ทิ้งท้ายที่ทีเฟกกับทองคำนิดนึงนะคะทีเฟกผมไปแล้วนะครับก็เป็นย่อรองอยู่นะย่อรองนะคะตัวสต็อปล็อกมันก็อยู่ไกลอ่ะ1129อ่ะนะค่ะนะครับอยู่ไกลพอสมควร129นะก็สั้นถ้าเป็นชาร์ตเก็ตพอก็1148.9นะ1154.7อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะตัวชาร์ตเก็ตพอก็ชัดมาถึงชาร์ตแล้วลงไปลองล่างใหม่เนี่ยค่ะอยู่แถวนั้นนะครับทองคำก็ที่เราบอกว่ามันไม่ต้องไปเล่นนะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทองมันก็ไม่ได้ลงนะค่ะแต่ไอ้ทองบาทมันลงจังเลยนะลงเยอะเลยลงไปผมว่ามันคือมันสูงลงไป 18,400 มั้งนะฮะมันทำที่ทองมันขึ้นอยู่ที่12นะค่ะนะครับซึ่งมันก็เป็นตาสารที่แบบก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่น่าเล่นใช่ไหมค่ะเออมันถือว่ามันวิเคราะห์ไม่ได้อะวิเคราะห์ทองถือว่าตอนแรกถ้าพูดถึงเดินเข้าไปอ่ะมันอยู่แถว12เนี่ยทองมันควรจะอยู่สัก18,900อ่ะนี่มัน 1,500 มันหายไป400อ่ะนะฮะค่ะนะครับมันก็ต้องคือพอมันไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็ต้องถอยออกมาใช่ไหมเวลาของทองคำมันจะขึ้นได้ก็ต้องเมื่อดอกเบี้ยหยุดขึ้นค่ะนะครับแต่ถ้าดอกเบี้ยหยุดขึ้นไม่ถือว่าเศรษฐกิจมันยังโตอยู่อันนี้เราวิเคราะห์อเมริกานะครับมันคงไม่เกี่ยวกับเราละทองคำอเมริกามันเป็นคนกำหนดทั้งเลยค่ะการที่ดอกเบี้ยไม่ได้นะครับหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับเกิดภาวะเงินเฟ้อมากๆนะครับต้องขึ้นดอกเบี้ยมาช่วยอะไรเงี้ยนะครับมีการดึงคืนดีกับอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเขาบอกว่าเอาละเขาต้องยอมแล้วอะไรเงี้ยนะ
ซึ่งจะทำให้ตลาดหุ้นลงทุกอย่างลงอันนี้ก็ขามันที่จะกลับมานะครับทำหน้าที่ของมันที่เรียกว่าเซตเบนนะค่ะซึ่งมันก็คงใช้เวลาอีกนะครับประมาณปีสองปีนะผมว่านะที่ผมมองทุกอย่างไว้ปี63นะ63นะคะเนี่ย63เนี่ยผมมองว่าทุกอย่างมันจะลงไงค่ะยกเว้นทองคำมันจะขึ้นนะครับได้อันนี้มัน61ไงนะครับอันนี้61เลยเวลาอีกประมาณปีกว่าฮะปีกว่าใช่ค่ะได้ค่ะนะก็เดี๋ยวยังไงตามกับพี่นิพนธ์ไปเรื่อยๆนะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เวรานะคะมาดูหุ้นรายตัวที่พี่นิพนธ์เคยให้เอาไว้กันสักนิดนะคะเป็นการทบทวนสำหรับคนที่ลืมไปแล้วนะคะว่าจุดถอยจุดต้านอยู่ตรงไหนนะคะไปที่ EA ก่อนเลยแนะนำที่30บาทนะคะจุดสต็อป EA อยู่ที่41.50 บาทนะคะแนวต้านแรก50.50 บาทแนวต้านถัดไป53 บาทสำหรับตัวของ EA นะคะกัฟค่ะนะคะจะมีจุดสต็อปอยู่ที่บริเวณ68 บาทนะคะตอนนี้ราคาหน้ากระดาน73.50 บาทนะคะแนวต้านแรก73 บาทต้านถัดไป75 บาทต้านถัดไป80 บาทและ85 บาทสำหรับกราฟนะคะส่วน CKP CK Power นะคะเรียกว่าทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรียกว่ายังคงรันกันต่อแนวต้านถัดไปนะคะหรือว่ามองภาพถัดไปนะคะไม่ใช่แนวต้านเพราะว่าทำจุดสูงสุดนะคะมองภาพถัดไปที่5.25 บาทนะสำหรับตัวของ CK Power ค่อนข้างจะสตรองพอสมควร BCPG ราคาหน้ากระดาน20 บาทก็เอา10 สตางค์นะคะ BCPG จะมีจุดสต็อปอยู่ที่17.90 บาทค่ะนะคะ17.90 บาทนะคะแล้วก็จุดแนวต้านของ BCPG อยู่ที่25 บาทนะคะส่วน Bigrim นะคะหน้ากระดาน27.50 บาทจุด Stop Loss ของ Bigrim นะคะจะอยู่ที่25.75 บาทนะคะแนวต้านสำคัญที่ยังไม่ผ่านคือ29.50 บาทนะคะของ Bigrim ยังไม่ผ่านนะคะ29.50 บาทถ้า Bigrim ผ่านไปได้เนี่ยนะคะก็จะไปเล่นรอบใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอืดๆอยู่นะคะตัวนี้มันเหมือนแบบว่าผ่านไม่ผ่านดีหรือผ่านไม่ผ่านดีนะคะ29.50 บาทก็ลุ้นกันต่อไปนะคะตอนนี้27.50 บาทนะคะส่วนตัววานะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นมวยรองนะคะคือราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงตัวหุ้นดิเฟนซีฟอื่นๆนะคะให้ดูแนวต้านที่4.42 บาทเป็นหลักนะคะสำหรับตัวของวา4.42 บาทเป็นหลัก IVL ยังโอเคอยู่นะคะตัวของ IVL ก็จะมาช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะคะราคาอยู่ที่60 บาทบวกลบนะคะดูแนวต้านที่62 บาทนะสำหรับตัวของ IVL แนวต้านดูที่62 บาทนะคะส่วนตัวของปตท.สผ.ไม่ต้องพูดถึงนะคะก็เรียกว่าดูแนวต้านถัดไปที่164 บาทนะคะตัวนี้ค่อนข้างจะสตรองพอสมควรนะคะราคาไต่ขึ้นมาเรื่อยๆผ่าน148 บาทขึ้นมาตอนนี้153แล้วก็เป้าหมายถัดไปที่จะเป็นแนวต้านอยู่ที่164นะคะสำหรับตัวของ PTT EP นะคะก็เป็นกลยุทธ์หุ้นรายตัวสำหรับในช่วงวันนี้นะคะส่วน GPSC ดูแล้วยังไม่น่าสนใจนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้นะคะ